สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราพามาพบกับ13นักเตะไทยในลีกยุโรปครับนี่ครับแน่นอนครับการค้าแข่งในยุโรปน่ะเป็นความฝันของนักฟุตบอลไทยในระดับเยาวชนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับแล้วมาดูกันว่าครับวันนี้ครับ13นักเตะที่กำลังไล่ล่าตามหาความฝันในยุโรปมีใครกันบ้างครับมาเริ่มกันที่คนแรกเลยครับน้องเจ็ดครับชยพิพัฒน์สุพรรณเพศัตรครับเป็นคนไทยแท้ๆครับอายุ20ปีครับเล่นตำแหน่งกองกลางครับเคยเล่นกับทีมบราก้าและล่าสุดย้ายไปร่วมทีมเอสโตริลครับเล่นในระดับ U23 และก็ทีม B ของเอสโตริลในลีกโปรตุเกสนะครับและล่าสุดเพิ่งคว้าแชมป์ในระดับเยาวชนถึง2รายการเลยทีเดียวนะครับสำหรับน้องเจ็ดชยพิพัฒน์คนที่2ครับคือน้องไม้อจิตพลคีรีรมนะครับอายุ19ปีครับเป็นเด็กไทยแท้ๆครับเล่นตำแหน่งกองหน้าครับไปค้าแข่งกับทีม TSV โลเซนฮามครับในดิวิชั่น4ครับและล่าสุดได้ย้ายไปร่วมทีม FC เอาบวกครับแต่ต้องเล่นในระดับทีม2ไปก่อนครับเอาบวกนี่เป็นทีมในระดับบุนเดสลีกาครับลีก1ของลีกฟุตบอลเยอรมันเลยครับสำหรับอจิตพลคีรีรมครับตำแหน่งศูนย์หน้านะครับนี่ครับเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอนาคตไกลแน่นอนครับสำหรับอจิตพลครับคนที่3ครับคือโจนาธานเข็มดีครับอายุ19ปีครับเป็นลูกครึ่งไทยเดนมาร์กนะครับสูงถึง190เซนครับเล่นตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟครับล่าสุดอยู่กับทีมโอเดนเซ่ครับชุดใหญ่เลยครับในลีกสูงสุดของประเทศเดนมาร์กครับคนที่4ครับเอริกคาวครับลูกครึ่งไทยสวีเดนครับเล่นตำแหน่งแบ็คขวาครับติดทีมชาติสวีเดนชุด U23ไปแล้วครับล่าสุดเล่นอยู่กับทีมอาฮุสในลีกเดนมาร์กเป็นลีก1เลยครับเป็นลีกสูงสุดเลยนะครับคนนี้เนี่ยติดU23 สวีเดนแล้วครับโอ้โหแล้วมีโอกาสที่จะไม่ได้เล่นในทีมชาติไทยเพราะว่าสวีเดนชุดใหญ่ก็สนใจตัวน้องอยู่เหมือนกันนะครับคนที่5ครับวิลเลียมไวเดอร์โจครับอายุ20ปีครับเป็นลูกครึ่งไทยสวีเดนครับสูง179เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกกับทีมฮัมมาบี้ครับในลีก3ของสวีเดนเป็นทราตันอิบาเมโววิชเป็นเจ้าของนะครับทีมนี้คนที่5คนที่6ครับเจ้า1ชานรงค์พรมสีแก้วครับเล่นในลีก4ของสเปนกับทีมอาดาเบ้ครับแล้วเล่นในชุดใหญ่ด้วยนะครับนี่ครับยืมตัวจากชลบุรีไปครับสำหรับเจ้าหนึ่งชานรงค์พรมสีแก้วครับมีดีกรีเป็นนักเตะเยาวชนทีมชาติไทยเลยทีเดียวครับสำหรับคนที่6ครับมาต่อกันคนที่7ครับแพทริกกูสตาฟสันครับอายุ20ปีครับลูกครึ่งไทยสวีเดนครับเล่นตำแหน่งศูนย์หน้าครับส่วนสูง184เซนเล่นกับทีม IF ซิลเวียในลีก3ของสวีเดนครับมาต่อกันที่คนที่8เลยครับเบนเดวิสครับกองกลางลูกครึ่งไทยอังกฤษครับเล่นอยู่กับทีมออกฟอร์ดยูไนเต็ดครับในลีกวันของประเทศอังกฤษครับย้ายจากฟูลแลมในลีกแชมเปี้ยนชิพไปเล่นกับทีมในลีกวันอย่างออกฟอร์ดยูไนเต็ดซึ่งมีคนไทยเป็นเจ้าของนะครับคนที่9ครับจูดเบลสุนทรัพย์ครับเป็นนักเตะไทยที่เรียกว่ามีพรสวรรค์มากที่สุดเลยครับที่เป็นลูกครึ่งนะครับอายุ17ปีเล่นกับเชลซีชุด U23ติดทีมชาติอังกฤษชุด U19 คนนี้ก็มีโอกาสที่จะไม่ได้เล่นให้ทีมชาติไทยนะครับเพราะว่ามีโอกาสติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เลยก็ว่าได้สำหรับจูดเบลสุนทรัพย์ครับอายุ17ปีแต่ฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินครับคนที่10ครับโรมันพุสแน่นครับลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์ครับอายุ18ปีครับสูง171เล่นตำแหน่งแบ็คซ้ายครับเล่นอยู่กับฟอร์ทูน่าซิตการ์ดในลีกสูงสุดของฮอลแลนด์ครับคนที่11ครับธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรครับเล่นกับเลสเตอร์ในพรีเมียร์ลีกชุดใหญ่เลยครับคนนี้ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปแล้วด้วยครับสำหรับกองกลางวัย21ปีครับธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรโอ้โหเล่นในลีกสูงสุดแล้วก็มีดีกรีสูงมากๆครับมาต่อคนที่12ครับคือน้องตะวันครับณัฐกิจบุตรสิงห์ครับย้ายจากอุทัยธานีครับไปร่วมทีมครับอาดาเบ้ในลีก4ของสเปนนะครับคนนี้อยู่ทีมเดียวกับ1ชนรงค์พรมสีแก้วครับด้วยสัญญายืมตัว1ปีนะครับแล้วก็มีอีกคนนึงครับคนที่13คนสุดท้ายจริงๆครับนิโคลัสมิเคลเซนสำหรับนิโคลัสมิเคลเซนครับเล่นตำแหน่งแบ็คขวาครับมีสัญชาติไทยนอร์เวย์อายุ22ปีครับมีส่วนสูงถึง185เซนครับติดเยาวชนระดับเยาวชนของทีมชาตินอร์เวย์ครับยังไม่เคยเล่นชุดใหญ่ครับล่าสุดเล่นกับทีมโอเดนเซ่ทีมเดียวกับโจทันเข็มดีครับก็ต้องมาติดตามกันแหละครับว่าจะมีเด็กไทยคนไหนครับจะก้าวไปเป็นซูเปอร์สตาร์ในวงการลูกหนังยุโรปกันได้บ้างครับและจะกลับมาทับทีมชาติไทยด้วยครับในอนาคตสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ